บริเวณที่ผมยืนอยู่ก็คือเซนทันเวิร์ดเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์จลาจลบริเวณตรงนี้มีการเผาเซนทันเวิร์ดตรงนี้ได้ฟื้นฟูกลับมาที่เดิมนี่ก็ยังเป็นความเชื่อของชาวไทยเรานะครับกับองค์พระทิพเนศซึ่งเป็นองค์พระทิพเนศที่ชาวฮินดูเคารพนับถือชาวไทยแล้วก็เช่นกันเขาบอกว่าศาสนาดูหรือศาสนาพราหมณ์นั้นไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้นะครับการบูชากราบไหว้พระทิพเนศนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องเส้นเป็นของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยกล้วยสับปะรดน้ำหวานนมแอปเปิ้ลซึ่งการกราบไหว้บูชานั้นก็จะเป็นในลักษณะของความเชื่อไม่ว่าจะอยู่ที่เนปาลอินเดียหรือพม่าก็จะใช้เส้นไหว้ในลักษณะคล้ายๆกันต้องบอกว่าในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนั้นก็บอกว่าแทบจะแยกกันไม่ออกเพราะว่ามีความเชื่อเหมือนกันเช่นกันการกราบไหว้บูชานั้นต้องถือว่าเป็นขวัญกำลังใจของชาวไทยหรือผู้คนที่มีความศรัทธาในองค์พระทิพเนศเราจะเห็นนะครับว่าในวันหนึ่งนี้จะมีคนมากราบไหว้บริเวณตรงนี้นะครับนับหลายพันคนหรือบางครั้งอาจจะเป็นหมื่นคนเขาบอกว่าเมื่อได้มากราบไหว้บูชาได้มาบนบานในองค์พระทิพเนศแล้วก็มีความสุขใจสุขกายนะครับและบริเวณใกล้เคียงนะครับไปทางด้านโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็จะมีที่สักการะบูชาที่คนที่มากราบไหว้องค์พระทิพเนศเขาก็จะมากราบไหว้เป็นคู่กันก็คือสีบูรณะป้าตะซึ่งคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อทิพเนศแล้วก็จะกราบไหว้แล้วต้องถือว่าเป็นความสุขทางใจนะครับที่จะได้ประมาณบริเวณและบริเวณสี่แยกลาดำรินะครับก็จะเป็นท้าวพระพรหมซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครได้มาตามสักการะบูชาท้าวพระพรหมก็จะทำให้คิดสิ่งที่ตั้งใจไว้สมบูรณ์ปัจจุบันสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือการกราบไหว้พระทิพเนศครับดูนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันก็ฟื้นฟูแล้วที่มีขนาดนี้นะครับบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิมีชาวต่างชาติเข้ามาข้ามปีนี้มากกว่าเดิมอย่างนี้ไม่ต่ำกว่า60ล้านคนนะครับนี่ก็คือเมืองไทยมียิ้มเมืองไทยมี